ทุกคนรู้จักยาชีไหมรู้จักซึ่งยาชียังมาเจอกันฮัลโหลจะชื่อยาชี我宿舍楼下骑小电驴，然后去坐地铁，然后去吃好吃的。哎，你去。Pet Journey.สวัสดีค่ะทุกคน Pet Journey มาถึง EP ที่7แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่กันที่เฉวียนโจวเนาะตอนนี้เราวาร์ปมาที่เมืองฝูโจวกันแล้วค่ะซึ่งมหาลัยของเพชรและแหวนก็อยู่ที่เมืองนี้นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยแหวนเขาเรียนปโทอยู่ก็เลยต้องกลับมาที่มหาลัยส่วนเพชรอ่ะก็มาเช่าห้องคอนโดอยู่ติดกับมหาลัยเลยค่ะนี่ฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าเราข้ามถนนไปเนี่ยที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยเนี่ยจะเรียกว่าชีเหมือนนะคะชีเหมือนเนี่ยแปลว่าประตูตะวันตกนะถ้าเดินเข้าชีเหมือนไปนะคะที่ทุกคนเห็นตรงนี้เป็นตึกเรียงๆตรงนี้เนี่ยเป็นสู่เช่านะคะสู่เช่าก็คือหอพักพอผ่านหอพักเข้าไปอีกนู่นๆเข้าไปนะก็จะเป็นบริเวณมหาลัยแล้วนะคะส่วนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเตรียมตัวออกไปเจอยาชีน้องสาวของแหวนกันค่ะแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันทุกคนลิฟต์ที่เนี่ยน่ากลัวมากอะดูดินึกถึงลิฟที่จอร์เจียเลยอะอย่าก็แค่ลิฟไม่โชว์ว่าอยู่ชั้นไหนมันอ่อนแอดมากมันสู้ผิวได้ยังไงเดี๋ยวมีขยะก่อนมีขยะไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาแถวอื่นทุกคนรู้จักยาฉีไหมรู้จักก็ยาฉีนะคะเป็นยาถึงจะไม่ใหม่เป็นน้องสาวของแหวนนะคะแล้วก็มาเรียนที่มหาลัยเดียวกับแหวนแล้วตอนนี้ซึ่งยาชียังมาเจอกันตอนนี้ยาชีอยู่ที่ซีเหมินแล้วเนาะเขาบอกว่าเขาน่าจะเพิ่งเลิกเรียนมั้งเออเดี๋ยวเราไปรับยาชีมาเที่ยวห้องกันดีกว่าแอร์อีมองเธอเป็นใครฉันเป็นยูทูบเบอร์วันนี้คือซีเหมินนะใช่ฝั่งนั้นอะฝั่งนั้นคือซีเหมินเป็นประตูเข้าเมืองส่วนฝั่งตรงข้ามซีเหมินเป็นของกินกันเลยนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้เพชรเด๋อมากเลยเพชรมองคนตรงข้ามนึกว่าเป็นหย่าฉีอะเพชรก็ชี้ไปแบบหนีมาแต่เขาก็ไม่ตอบเพชรแล้วไม่ใช่แล้วฉันก็หน้าแตกไปชี้ใครก็ไม่รู้แล้วหย่าฉีอยู่ไหนวะเจอแล้วเขาไม่ทำไม่ได้我过去Hello, Hello 这就是亚琪。Hello， 可爱吗？不可爱。可爱啊！他说他刚刚考完。不是的，刚考完试。对。类似考了一个月。哦，难不难？还好。你觉得自己是不是学霸？你说还好。我还好。现在我们去骑小电驴。我宿舍楼下骑小电驴，然后去坐地铁。然后去吃好吃的，他给我买珍珠奶茶，一点点。哦，我告诉你，这就是我三杯奶茶，第三杯，第三杯。因为今天有房东叔叔来装我WiFi， 然后他给我买了一个奶茶，对，然后你再给我。他知道你是泰国人吗？知道啊，因为我说话不流利。เมนูที่เรามากินกันวันนี้นะคะทุกคนก็คือโรเซียเป่าค่ะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเอาเนื้อสัตว์นะคะมาอบมาตุ๋นกับน้ำแกงน้ำซุปของเขาที่มันสีประมาณนี้ค่ะทุกคนเผ็ดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงรสชาติมันจะเค็มๆเผ็ดๆเลือกระดับความเผ็ดได้นะคะแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่ตัวเนื้อสัตว์กับน้ำซุปนั่นแหละ
ซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะอย่างที่เรากินกันวันนี้ค่ะก็จะมีกุ้งกบแล้วก็ขาไก่ค่ะทุกคนแต่ที่เพชรเห็นแบบคนอื่นโต๊ะอื่นเขาสั่งกันเยอะกินกันอร่อยมากๆเลยก็คือเสี่ยวหลงเซียค่ะก็คือกุ้งเครฟิชทุกคนที่จีนเขากำลังฮิตมากส่วนใครนะคะที่ไปเที่ยวเมืองจีนเราไม่รู้ว่าจะลองร้านเด็ดร้านไหนดีเพชรรู้สึกว่าร้านเนี้ยกำลังดังนะคนจีนไปกินกันเยอะต่อคิวกันเยอะจริงๆชื่อร้านว่าพังเกอร์เหลียลองไปกินกันดูใครอยากจะลองกุ้งเครฟิชก็ลองที่ร้านนี้ดูได้นะคะลองแล้วเป็นยังไงบอกเพชรด้วยนะ我明天自己来。好的，你不要迷路了，迷路回不去了。走吧。